สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอาบน้ำอย่างไรให้สะอาดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะสิ่งนี้ก็ยังมี towel ผ้าเช็ดตัวที่เอาไว้ใช้เช็ดตัวหลังอาบน้ำอีกค่ะเด็กๆได้ทราบอุปกรณ์ในการอาบน้ำกันแล้วใช่ไหมคะแต่แล้วทำไมเราต้องอาบน้ำคะเด็กๆเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าเด็กๆอยากทราบเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะการอาบน้ำเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของมนุษย์เพื่อชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยและอีกอย่างคือร่างกายได้รับความชุ่มชื้นและรู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะขั้นตอนในการอาบน้ำที่ถูกวิธีมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ทำตัวให้เปียกทั้งตัวเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่2นำสบู่มาฟอกให้ทั่วตัวเลยค่ะขั้นตอนที่3ล้างสบู่ออกให้หมดทั้งตัวเลยนะคะและขั้นตอนที่4ค่ะนำผ้ามาเช็ดตัวให้แห้งทั้งตัวเลยค่ะ
วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการอาบน้ำที่ถูกวิธีกันไปแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมกลับไปอาบน้ำให้ถูกวิธีกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ